เราวางแผนที่จะไปดำน้ำกับอากาศผสมไนตรอกนะครับก็แน่ใจก่อนว่าร้านนั้นมีอากาศผสมไนตรอกแล้วก็ได้จองแทงไว้ล่วงหน้าเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเรารู้แล้วว่าอากาศธรรมดาเนี่ยมันอยู่ที่ 21% แล้วก็ไดคอมบางตัวเนี่ยพอเราไปใช้ไนตรอกเนี่ยมันจะไม่โชว์กลับมาที่แอร์แต่มันจะโชว์ว่าเป็นไนตรอกแล้วก็เซตค่ากลับมาเป็นไนตรอก 21% ซึ่งก็เทียบเท่ากับแอร์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราวางแผนไปเรารู้เขามีแล้วเราก็ต้องไปวัดด้วยตัวเองต้องไปเขียนแบรนด์ต้องไปทำอะไรมาแล้วก็ตั้งค่าโดยเฉพาะเรื่องของความสำคัญคือ MOD เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะดำไม่เกินความลึกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว Dive Master เนี่ยเขาก็จะแนะนำเราในเรื่องของออกซิเจนความลึกแล้วก็ค่าpatient pressure ของออกซิเจนที่ไม่เกินเท่าไหร่คือไม่เกิน 1.6 แต่อาจจะลดมาเหลือ 1.5 หรือ 1.4 หรือ 1.3 แล้วแต่สุขภาพเราโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดำน้ำด้วยไนตรอกด้วยกันนะครับ